สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะเพื่อนๆจะต้องร้องโอ้ตั้งแต่หน้างานกันเลยนะครับเพราะอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับในวิดีโอว่าโอ้โหตอนนี้โอสเตเดียมเขาพร้อมแล้วที่จะต้อนรับชาวบริ้งของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองนะจ๊ะแล้วต้องบอกว่าโอ้โหเขาต้อนรับอย่างดีดูสตงสตาฟเก้าอี้ครอบพลาสติกกันเลยจ้าคือว่าอาจจะกลัวเก้าอี้ร้อนเกินไปหรือว่าฝนตกหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะฝนตกนะเพราะว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยใกล้ๆไม่ไกลไทยนะครับเวลาประเทศเนี่ยก็เหมือนกันเลยตอนนี้กี่โมงที่นั่นก็เท่านั้นเลยจ้าซึ่งตอนนี้นะครับแฟนก็เริ่มทยอยเข้างานกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วอ่ะมาต่อที่วิดีโอตัวต่อมาจ้าวิดีโอซาวเช็คนะจ้าตอนนี้องค์สาวๆเริ่มร้องเพลงกันแล้วน้องตาลิสของเราก็โผล่ออกมาแล้วเช่นกันนะครับจังหวะที่คนเนี่ยยังไม่ค่อยปล่อยภาพน้องลิสออกมาเยอะเท่าไหร่นะแต่แอดรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่อิมแพคเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้มันเป็นแค่น้ำจิ้มสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆ เพราะว่ามันมีสิ่งที่ว้าวกว่านั้นอยู่ข้างนอกเลยจ้าอยู่ข้างหน้าสเตเดียมของจาการ์ตานะจ้าต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยแน่นแข่งกับกรุงเทพกันแล้วเพื่อนๆตอนที่แบล็คพิงค์มาประเทศไทยเพื่อนๆจะจำได้ว่าจะมีการแบบว่าเต้นเพลงสุ่มของวงแบล็คพิงค์ใช่ปะเพลงนั้นเพลงนี้เพลงนั้นของวงแวะว่าใครจะเต้นได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนี้ที่จาการ์ตาก็เกิดแบบนั้นขึ้นเหมือนกันนะครับแต่บรรยากาศเนี่ยอึกกระทึกคึกโครมแล้วก็หนาแน่นไม่แพ้กับประเทศไทยเราเลยเหมือนกันจ้าอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเพลงแรกกันก่อนเพลงนี้เป็นเพลงเก่งของลูกสาวเรานะครับก็คือเพลงลาลิซ่านั่นเองจ้าอ่ะไปดูบรรยากาศกันเลยเป็นไงแล้วดูแต่ละคนดีแอดสังเกตในเนี่ยเหมือนแต่งชุดกีฬาอะไรมาแล้วป่ะมีเบอร์12เบอร์23นู่นนี่นั่นอะไรมาด้วยนะเหมือนเตรียมตัวว่าอากาศมันร้อนนะเนาะเลยใส่ชุดที่มันดูแบบเบาสบายระบายอากาศได้ดีพร้อมเต้นกันในคอนเสิร์ตกับสาวๆไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเพื่อนๆสัมผัสได้มันถึงความขนลุกอะแล้วก็รู้สึกเหมือนมันเป็นธรรมเนียมโลกไปแล้วว่าสาวๆไปที่ประเทศไหนนะครับประเทศนั้นจะต้องทำการเต้นสุ่มกันไปแบบนี้กันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะดูเพลงต่อไปกันเลยมาติดๆกันเลยจ้ะเพลงนี้เพลงน้องของเราตะวิวแซงรุ่นพี่อย่างลาลิซ่าไปแล้วก็คือเพลงมันนี่นั่นเองไปดูบรรยากาศที่น่าขนลุกกันเลยจ้าแต่ละคนเขาไม่กลัวแดดกันเลยจ้าเต้นไม่กลัวเป็นลมกันแล้วน่าจะเอายาหม่องยาดมเนี่ยแปะจมูกไว้แล้วก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าชื่นใจมากๆสำหรับแอดนะเห็นได้แบบโอ้โหเห็นว่าเพลงน้องลิซ่าแต่ละเพลงนั้นนะครับมีแต่คนเต้นได้ร้องได้กันทั้งนั้นเลยจ้าแล้วก็มีอีกอันนึงที่เซอร์ไพรส์ไม่แพ้กันเลยเพื่อนๆเพราะว่ามีคนเนี่ยเขาไปเดินไปตามถ่ายเคสสำหรับแบ็คพิงค์จากบริ้งอินโดนีเซียนั่นเองจ้าต้องบอกว่าโอ้โหแค่เห็นถือมาเนี่ยกลัวหล่นจริงๆนะคะใครไปเดินชนเขาเนี่ยระวังโดนมองแรงนะจ้าเพราะว่าเขาทำเค้กนี้เนี่ยมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นแน่ๆนะจ้าหรือหลักแสนก็ไม่รู้นะเพราะว่าเค้กสวยงามมากๆมีความเป็นช็อกโกแลตแสดงถึงความเป็นแบล็คแล้วก็มีสีชมพูมีสีขาวราดออกมาเป็นพิงค์นะครับเป็นแบล็คพิงค์แล้วก็มีไวท์นิดๆแล้วกันนะมีสีทองหน่อยๆนะต้องบอกว่าโอ้ยสวยมากๆเลยเพื่อนๆเลยเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ถ้ามีบรรยากาศอะไรเพิ่มเติมในคอนเสิร์ตจะเอามาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนท้ายคลิปนะครับก็จะรันวิดีโอการเต้นกันอีกสักเล็กน้อยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะจ๊ะไปดูกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปกันก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย